ไฟต์รีแมตช์กันมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยนะครับเพชรสมหมายสสมหมายครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ฟลายเวทของสนามมวยราชดำเนินเจอกับคู่ปรับเก่าเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ครับหรือเพชรนรินทร์ตัวเดียวกันวันนี้ต่อย112นะครับผลก่อนคาใจที่อ้อมน้อยครับผลก่อนครบ5ยกเพชรสมจิตต่อ 3-1 กรรมการให้เพชรสมหมายชนะวันนี้ได้รู้ครับออกหน้าไหนครับกรรมการชุมพลอินทยศนะครับถอดขึ้นมาชี้ขาดส่วนคนนี้ครับคนถอดมงคลหมวดดับครับส่วนคนนี้ครับคุณชายมีนบุรีครับเพชรสมหมายล่าสุดนี่ชนะเพชรนรินทร์จิตเมืองนนท์ที่อ้อมน้อยนี่แหละครับเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเรทเปิดขึ้นมาครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์อย่างเพชรสมหมายได้เปรียบในราคา5-4สวยงามครับเป็นมวยประเภทฝีมือคลาสสิกสวยงามนะครับทั้งคู่ยก3ครับชิงกันออกครับใครเร็วใครแม่นซ้ายคืนด้วยแข้งขวาเข็มขัดจะอยู่ไหนครับจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเอวครับเพชรสมหมายนี่22ปีจากจังหวัดลำปางนะครับส่วนเพชรสมจิตอายุเท่ากันเลยครับจากสุราษฎร์22เท่ากันแดงเหนือเลยครับแดงมาจากเหนือครับด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับรับข้อมูลจากพี่กอบ @line official ไป @krob44 มีแอดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเพชรสมจิตหรือเพชรนรินทร์ชื่อใหม่ครับใช้ไลน์มั้ยล็อกได้ล็อกได้ตีได้ไหมตีได้ไหมล็อกได้ตีล็อกได้ครับแก้ยังไงครับหลุดออกมาได้ครับเพชรสมหมายย่องเข้ามาครับเพชรสมจิตเบียดนะครับคู่นี้ขยับแข้งขวาอื้อหือเร็วครับเพชรสมหมายไวเอาเพชรสมจิตพยายามจะไล่แข้งขวาหลังไม่ถึงครับหมด3ยกนี้เพชรสมจิตได้เปรียบ5-3ครับกองเชียร์มาเยอะทั้งคู่ครับเจอเหลี่ยมหักล้มลงไปเดินครับต่อยหมัดแข้งซ้ายเดินเข้ามาตีเดินเข้ามาครับเพชรสมหมายยังเก็บอาวุธอยู่ด้านล่างหน้าจออย่าลืมนะครับรับข้อมูลฟรีเลยครับ @krob44 ถีบทำลายจังหวะไว้เดินเข้ามาอย่างเดียวครับวันนี้เดินอย่างเดียวแหมเตะยังไม่ถึงครับเพชรนรินทร์หรือเพชรสมจิตโดนแข้งเดินมาครับแข้งขวาซ้ายหลุดหลุดก็เลยโดนคืนไปทีนึงครับถีบไปจังหวะไว้ยกนี้เพชรสมหมายดีขึ้นมาครับเตะหลังหลุดไปเ
ปลายยก4หมดยก4หมดยก4ครับชิงดำครับเหลือแค่3ต่อ2เท่านั้นเองนะครับเพชรสมจิตได้เปรียบเอาโยนเข่ามาโดนซ้ายชิงดำครับอยู่ที่ยกนี้ครับใครจะเป็นผู้ชนะเพชรสมหมายพยายามเดินไล่บ้างครับเพชรสมจิตพยายามจะเก็บการอาวุธแล้วครับเพชรสมหมายเดินต่อยหมัดเอ้ามาต่อยไม่โดนอีกโอ้หมดยกสุดท้ายครับแต่ว่าบนล็อกนี่ให้เพชรสมจิตได้เปรียบโอ้โห41เลยครับจังหวะเพชรสมหมายเดินแล้วอาจจะหลงทางประกาศคะแนนครับต่อไป49ครับไม่มีปัญหาครับเพชรสมจิตจิตเมืองนนท์ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับในรุ่นไฟเวทของสนามมวยราชดำเนินครับก็มาชนะในยกสุดท้ายนี่แหละครับ4ยกชิงดำก็มั่นใจนะเพราะเด็กซ้อมดีแล้วก็มันก็คู่ขี้อ่ะแต่ยังไงก็ออกต้องออกมาคู่ขี้แต่ว่าวันนี้เราดูแล้วเขาถอยมากเซียนบวยก็เลยให้เราคู่ขี้ก็ให้เราเป็นต่อให้เครดิตเราอ่ะเพราะเราเป็นคนฝ่ายเปิดเกมอ่ะครับแล้วก็เด็กก็ซ้อมมาดีด้วยครับแล้วก็แก้ทางมาคือวันนี้ไม่ล้มไม่เหมือนครั้งแรกเราล้มหลายครั้งแต่วันนี้ไม่มีล้มครับครับมีแน่นอนครับครับเด็กเอาถ้า112ก็สู้ทั้งหมดแหละใครอยากชิงก็แจ้งมาได้เลยถ้า112ครับผมเราไม่ปิดกั้นเราอยากป้องกันอยู่แล้วอยากให้คนท้าชิงเลยครับผมครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับของศึกจิตเมืองนนท์ด้วยครับที่มาช่วยอุดหนุนเยอะครับขอบคุณครับผมอีกคนนึงครับที่ขาดไม่ได้เกก็คือซอเอครับซอเอครับซอเอจิตเมืองนนท์ช่วยวันนี้พอดีค่ะถือว่าเพชรสมจิตทำได้ดีอะไรครับก็เกินคาดค่ะเอ๋ไม่ได้คิดว่าจะได้แชมป์กลับหรอกแต่ว่าก็บอกลูกไว้แล้วว่าไม่ว่าจะผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทำให้เต็มที่ค่ะก็เราก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะค่ะต้องเวทน้ำหนัก112ปอนด์แต่ว่าที่เอ๋คิดไว้น่ะเอ๋อยากจะขอชิงกับเพชรสุพรรณนะคะในเวท113แต่ว่าชิง115เขาเป็นแชมป์อยู่ก็ค่ะคือคิดคาดไว้แบบนั้นแต่ถ้าเขาจะขอแค่มือเราก็ไม่ติดใจไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ติดใจนะค่ะที่จะเสียเพิ่มน้อยนี่ที่เสียแชมป์ไปรุ่น115ปอนด์ค่ะคิดว่าอยากจะไปเชียร์มั้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็ต้องไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนเพราะว่าเราก็ยังจัดมวยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องรอปีหน้าค่ะเพราะว่ามวยรอบอ่ะมันปีต่อปีมันหมดไปแล้วค่ะเววันนี้
นักมวยจิตมงคลเข้าบินหลายคนค่ะมีใครที่เขาเห็นว่าอนาคตน่าจะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นชายมงคลค่ะชายมงคลที่เราคิดว่าโอ้โหวันนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ด้วยนะครับเพชร